ก็สวัสดีครับพบกับช่องของซูเปอร์ฮีโร่ดิโอนะฮะวันนี้ก็เช่นเคยเรามาเจ้าตัว Launchpad ไอ้เราขอก่อนนี่ Launchpad Vern Orca Pad 64 Pro นะฮะตัวนี้สำหรับน้องที่สอบถามมารอบที่แล้วเราทำตัวiPhone ใน iOS iPhone นั่นแหละอยู่ใน iPhone หรือ iPad ก็ใช้ได้นะครับที่เป็นระบบ iOS ก็เล่นกับ GarageBand ได้ส่วนที่คนที่ใช้ตัวโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android แบบทั่วๆไปอย่างเงี้ยฮะ Android ก็ขั้วจะไม่เหมือนกันในโทรศัพท์เราก็เล่นได้เหมือนกันนะเล่นได้ถ้ามีโปรแกรมรองรับก็เป็นพวก MIDI Keyboard อะไรประมาณนั้นเราลองโหลด MIDI Keyboard หรือว่าตัวโปรแกรมที่สามารถอัดเสียงได้แล้วก็สามารถมาเล่นได้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะฮะตัวสายก็เหมือนเดิมไหมครับเราก็ต่อ USB ที่เขาให้มานะฮะกับวันนี้มันก็จะแตกต่างกันนิดนึงผมวางนี่ก่อนตัวอันไหนวะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ตัวที่จะเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ก็เป็นแบบนี้นะฮะก็เป็น USB แล้วก็ด้านหน้าก็เป็นไมโครแล้วแต่ของแต่ละท่านนะครับบางท่านก็อาจจะเป็นคั่วแบบ Type C หรือแบบนี้แต่นี้มันเป็นแบบไมโคร USB อยู่รุ่นเก่าก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยปึ๊บเข้าไปแบบนี้มันก็ออก USB ก็ไปต่อที่ตัว Launchpad มาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเลยดีกว่าว่ามันเล่นยังไงไปโอเคตอนนี้ก็ผมก็โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูเอาล็อกมันชื่อว่า MIDI Keyboard หรือว่า Simply Piano อะไรประมาณนั้นนะฮะแบบนี้เนี่ยถ้าเรากดเล่นมันก็มีแบบนี้เดี๋ยวเรามาเสียบตัวนี้เข้าไปกันกลับหัวได้เปล่าวะไม่ได้ฮะมันได้ด้านเดียวโอเคสายตัวนี้ก็เสียบ USB เข้ามาอย่างที่บอกฮะ USB จากตัว Launchpad เปิดเข้าไปไหนวะเรียบร้อยวางไว้ก่อนจากนั้น USB ตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปที่ด้านล่างเหมือนเดิมตรงนี้ปึ๊บเข้าไปแล้วก็จ่ายไฟให้มันด้วยเผื่อไฟไม่พอจ่ายไปเลยไฟจาก USB ไฟติดเรียบร้อยเรียบร้อยไฟสีสันสวยงามสวยอ้าวตอนนี้มาดูกันที่ว่ามันคอนโทรลอย่างไรใส่ผมต้องลืมเลือกนะฮะต้องเลือกตรงนี้ด้วยให้มันเป็นรีซีฟก่อนได้แล้วประมาณนี้ก็สามารถทำเป็นเพลงโอเคผมก็ว่าน่าจะพอเข้าใจละสำหรับวิธีการเชื่อมต่อแล้วก็เล่นกับตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่มันเกี่ยวกับMIDI Keyboard อะไรประมาณนั้นก็จะสามารถเชื่อมต่อแล้วก็มาเล่นเสียงได้นะฮะก็ไม่ยากอะไรนะฮะก็ลองกลับไปเล่นกันดูสำหรับ Android ก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกันนะฮะสำหรับเจ้าตัว Launchpad แบบนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเล่นได้นะอันนี้มันจะพอเสียบเริ่มต้นมันจะขึ้นว่าอนุญาตให้แอปพลิเคชันเข้าถึง USB หรือไม่เราก็ต้องให้ค่าเริ่มต้นตรงนี้ดังแล้วอันนี้มันเป็นเหมือนกับแอปที่สอนเล่นเปียโนอ
คสำหรับคลิปนี้น่าจะทำให้น้องเข้าใจแล้วนะฮะผมก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับเจ้า Launchpad Vern UltraPad 64 Pro นะฮะสำหรับการเล่นกับAndroid นะฮะโทรศัพท์ Android ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ลากันไปก่อนงั้นฝากกดติดตามไว้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ